สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่หนิงก็จะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดินลัดเลาะนะคะชมสวนกุหลาบของพี่หนิงนะคะก็เป็นกุหลาบพุ่มนะคะที่บริเวณหน้าบ้านนะคะตอนนี้ออกดอกสวยงามเลยค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะแบบชมกุหลาบแบบสบายๆตาเลยนะคะทุกคนกุหลาบพุ่มค่ะเพื่อนๆนะคะกุหลาบพุ่มค่ะพี่น้องค่ะดอกงามงามนะคะเป็นดอกน้อยๆแต่ว่างามค่ะพี่น้องนะคะออกดอกเต็มนะคะบานเต็มเลยค่ะทุกคนนะคะบานเต็มพุ่มหน้าบ้านเลยนะคะเพื่อนๆนะคะมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องนะคะลัดเลาะนะคะลัดเลาะชมสวนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับค่ะวันนี้แม่บ้านอเมริกาก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมดอกกุหลาบที่หน้าบ้านค่ะเป็นกุหลาบพุ่มสีชมพูนะคะกำลังบานออกดอกสวยงามเลยค่ะทุกคนพี่หนิงก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมดอกกุหลาบที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ดอกไม้ดอกลิลลี่ที่กำลังบานนะคะพี่หนิงจะพาเพื่อนๆเดินชมนะคะมาชมไปพร้อมๆกันกับพี่หนิงค่ะสองต้นนะคะสำหรับดอกกุหลาบสีนี้นะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะข้างล่างที่เห็นนั้นก็เป็นลิลลี่นะคะก็ยังไม่ออกดอกค่ะทุกคนต้องรอสักพักหนึ่งนะคะปีนี้ลิลลี่ออกดอกช้านะคะพันนี้จะเป็นลิลลี่สีขาวนะคะทุกคนนี่ต้นนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะทุกคนหอมมากๆเลยค่ะตอนดึกๆเนี่ยกลิ่นจะหอมมากๆเลยนะคะเหมือนดอกแก้วบ้านเรานะคะหอมมากๆค่ะตอนนี้ก็ยังมีกลิ่นอยู่เลยนะคะเพราะว่าบางช่อก็จะบานแล้วนะคะทุกคนค่ะเริ่มนะคะเริ่มบานเริ่มเป็นดอกแตกดอกออกมานะคะหอมมากๆนะคะต้นนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่ก็เป็นกุหลาบเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็มุมนั้นก็มีลิลลี่ด้วยนะคะลิลลี่สีชมพูที่ปลูกพร้อมกันกับเมื่อต้นสักครู่นี้นะคะก็ปลูกเมื่อช่วงวันแม่ที่ผ่านมาค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆ นะคะที่รับชมวิดีโอ
ของแม่บ้านอเมริกาจะชื่นชอบดอกไม้โดยเฉพาะดอกลิลลี่นะคะซึ่งเป็นดอกไม้โปรดของแม่บ้านอเมริกาค่ะวันนี้ก็เอาลิลลี่สีชมพูมาฝากทุกคนค่ะค่ะทุกคนมุมนี้ก็สวยค่ะอุ้ยวันนี้พาเพื่อนๆนะคะเดินชมดอกลิลลี่นะคะไทเกอร์ลิลลี่ค่ะบานแล้วนะคะบานแล้วนะทุกคนหนิงขอเด็ดตัวที่บานแล้วออกก่อนนะคะเหี่ยวแล้วนะคะสวยจังเลยเดี๋ยวไปดูมุมนู้นต่อค่ะทุกคนดูสิคะสวยมากเลยคามาทิสก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนราชินีไม้เลื้อยนะคะคามาทิสนะคะสวยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะชมดอกไม้สวยๆบริเวณหน้าบ้านของพี่หนิงค่ะก็เป็นคนชอบปลูกดอกไม้นะคะท่านผู้ชมก็เวลาเห็นดอกไม้นะคะออกดอกก็จะมาชื่นชมเนาะแล้วก็ดีใจนะคะที่แบบมาเห็นผลงานนะคะดอกไม้ที่เราปลูกเองกับมือนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะไว้ช่อนี้นะคะบานนี่คงจะสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะสวยจังค่ะยามเย็นๆนะคะที่เมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันค่ะมุมนี้ก็สวยค่ะทุกคนดูสิคะถ้าบานหมดคงจะสวยมากๆเลยนะคะไทเกอร์ลิลลี่ค่ะทุกคนเขาจะเป็นช่อดอกที่แบบว่าเกาะกลุ่มเป็นช่อๆนะคะสวยงามแล้วก็ช่อเขาจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะต้านทานลมได้ดีมากๆเลยนะคะไทเกอร์ลิลลี่ค่ะนี่คือเสน่ห์ของไทเกอร์ลิลลี่นะคะว่าทำไมพี่หนิงถึงชอบไทเกอร์ลิลลี่มากๆสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นไอริสนะคะไอริสสีม่วงนะคะต้นนี้จะบานเร็วค่ะบานแล้วนะคะพี่หนิงตัดออกแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ต้นนะคะต้นจะเขียวตลอดทั้งปีเลยนะคะหน้าหนาวก็ไม่ตายนะคะสำหรับไอริสนะคะท่านผู้ชมมาค่ะนี่คือลำต้นของไทเกอร์ลิลลี่นะคะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถึงจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะสวยมากเลยนี่คือความงามของไทเกอร์ลิลลี่นะคะพี่หนิงชอบมากๆนะคะทุกดอกไม้ตระกูลลิลลี่นะคะชอบทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเลยค่ะท่านผู้ชมมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่สวยมากๆเลยค่ะเห็นดอกกุหลาบแทบทุกช่อเลยค่ะท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านอเมริกาอย่างนี้ตลอดไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะคุณผู้ชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ